อย่าไปฝรั่งเมียไทยเมียไทยเจออีแก่อยู่ที่บ้านอีแก่อีแก่อยู่บ้านคนพุทธพุทธจานอังคารพุทธอยู่นู่นต้นเวียดนามก็ได้เวียดนามเป็นไงเดียวเป็นไงเดียวเมียญี่ปุ่นแล้วกันนี่เลยแขกวันเลยสมมติอ่ะเสร็จแล้วเธอเดินไปหาเมียแขกเธอพันปุ๊บถึงหาเมียแขกเมียแขกปุ๊บเป็นอะไรนะเมียจีนมาแขกแล้วจีนจีนครับจีนครับแขกแล้วจีนแขกแล้วจีนใครเป็นจีนนี่เขาอยากเป็นฝรั่งจีนมาเป็นเมียจีนเมียจีนเสร็จแล้วไปไหนนะไปฝรั่งครับเมียฝรั่งก็มาเลยเมียฝรั่งมันอ่ะมันต้องแบบว่าฟลอเนาะจะแบบอุ้ยไม่ได้จะจีแล้วเราก็อ่ะเราอุ้ยเรามีเมียเจ็ดคนฝรั่งเสร็จแล้วอะไรต่อฝรั่งญี่ปุ่นทอดมามัดข้างหลังแกตาตีเมียญี่ปุ่นเสร็จเมียพม่าครับพม่าเดินแล้วมองเขานะพม่าอุ้ยรักเมียพม่ามาโพกหัวหาวิธีโพกเวียดนามโอ้ยเวียดนามมาถึงโอ้มันต้องโฟลเลยแล้วหนูก็ต้องทำไปแล้วเซลอีแกเอ้ยเมียไทยมันต้องเป็นเหมือนแดนซ์อะเหมือนแดนซ์จะเป็นท่าหนึ่งไปอีกท่าหนึ่งเราเมียแต่ตอนนี้อันนี้มันเราเมียทั้งหลายเนี่ยให้คิดกิจกรรมด้วยกิจกรรมที่ในประเทศตัวเองทำที่เขาจะบอกว่าให้เขารู้ว่าเออฉันจะเป็นเมียแขกฮะฉันจะเป็นเมียญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่แล้วเราก็ไปทำกิจกรรมร่วมกับเขาเสร็จปุ๊บนึกขึ้นได้เฮ้ยไปนี่แล้ววันต่อมาเราไปเมียจีนไปผมเป็นผู้ชายหรือเป็นเมียฮะอ้าวไปเร็วอยู่ที่จุดตัวเองแล้วคิดนะเป็นเมียไทยเดี๋ยวขอเรียงเดี๋ยวก่อนนะคะเมียแขกอยู่นี่ค่ะขอเรียงเมียก่อนเมียจีนค่ะเมียฝรั่งค่ะเธอทำนี่เมียค่ะเมียฝรั่งเสร็จแล้วเมียญี่ปุ่นใช่ไหมคะหนอครับค่ะญี่ปุ่นมานี่ค่ะญี่ปุ่นมานี่ค่ะอย่าให้บ้านใกล้กันมากนะคะเดี๋ยวจะตีกันเธอเป็นเมียอะไรล่ะเมียแขกญี่ปุ่นเสร็จแล้วไปไหนพม่าครับพม่าซีไม่เอาพม่าเสร็จแล้วเวียดนามค่ะเวียดนามมานี่ค่ะเวียดนามนะคะเวียดนามอยู่นี่และอีแก่รอผ่อนอีแก่ซักผ้าอีแก่อีแก่รอผ่อนแกเราบ้านนะคะเราเริ่มตรงนี้แล้วไปเมียทีละคนแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวอีแกมันขึ้นมาเองได้หากิจกรรมทำหากิจกรรมที่นิ้วสามีทำกับภรรยาฮะกินข้าวเมียจีนเขาอยู่อย่างนั้นหรือกินข้าวกันอะไรอย่างนี้โอเคพร้อมบอพร้อมข้าวปั้นไงพร้อมไปไหนเดี๋ยวตามต้นไม้กระจายไปให้สดๆจ้ะตามต้นไม้กระจายก็ได้มีทางเดินต้นไม้แล้วต้นไม้เวียดนามทำอะไรหาด้วยนะพม่าเอ้ยร้องเพลงด้วยพม่าเอ้ยครับพม่าทำอะไรเนาะยางกุ้งยางกุ้งพม่าตัวใหญ่นะเออก็ใหญ่ใช่ยางกุ้งปั่นจักรยานพร้อมช้าเรื่องจริงเนี่ยไม่ได้อิงนิยายพลาดบ่รีบเล่นไปฉันเนี่ยมีเมียหลายในจักรวาลนั่งเครื่องบินส่วนตัวของฉันไปส่งสวยเมียสวยกลมันเพราะว่าเมียฉันนั้นมีมากมายพลาดกลมันและจักรวาลวันจันทร์เนี่ยต้องนั่งเครื่องบินไปหานงครานเมียแขกที่อินเดียนู่นคนไทยมีเมียแขกป่ะครับมีครับเจอเนี่ยไม่เป็นไรค่ะชาไม่เป็นไรให้มันไหลไปก่อนฉันไม่ใช่แขกกระแตเออมาฉันไม่ใช่แขกย่าตะแปลกมีเมียเป็นสาวอินเดียสุดสวยใช้เลยเรามาก็ได้เมียเห็นผมรีบประนมมือไหว้แล้วมอบอุ่นไอให้ผมทั้งวันเพราะวันอังคารเนี่ยต้องสมซานบินไปหาเฮ้ยแล้วก็ทิ้งเลยเหรอต้องเสร็จแล้วเยอะอยู่ล่ำลาพอถึงเวลาปุ๊บเฮ้ยถึงวันนะคะเลยวันแล้วล่ำลาทำไรแล้วมอบอุ่นไอให้ผมทั้งวันต่อฝันว่าทำไรค่ะทำไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวนั่งกินก๋ว
๋ยวใช่ได้กินก๋วยเตี๋ยวนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ไปนะคะต่อวันมาเมแขกฉันเนี่ยเธอถ้าถามเมียคนแรกเธอมาเล่นเสร็จเล่นกับดึง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 เล่นกับเมียแขกเสร็จเอาสาระต้องมาหาเมียจีนมาหาเมียจีนเล่นเล่นเล่นเสร็จกินบะหมี่กันแล้วก็อุ้ยไปก่อนนะมาหาเมียฝรั่งอุ้ยมอนมอนมอนมาโอ้เจอกันนะอุตส่าห์ละไปหาเมียญี่ปุ่นเนื้อเขาบ้างมันต้องไปมันต้องคือเธอมาเล่นกับเขาแล้วเธอไม่ส่งให้แบบเธอไปเลยอ่ะใจร้ายไปหน่อยผู้ชายที่มีเมียได้7คนเนี่ยจะต้องใส่ใจทุกวินาทีที่อยู่กับเมียคนนั้นถ้าถามว่าเธออาจจะอยู่5นาทีแต่5นาทีนี้มัน wonderful เขาถึงอยู่ได้ไม่งั้นผู้หญิงจะอยู่ทำไมมีกี่คนแล้วอะคะหึเธอต้องเป็น playboy ที่แบบว่าสวยจังเลยที่รักเดี๋ยวมานะอย่าคิดถึงเขามากนะคะที่รักแล้วไปต่อเนื้อก่อไปไม่ใช่อู้เอาเสร็จแล้วไปชิมิยังมิชิมิชิชิมิยังอ่ะมาตอนนี้ขอให้โฟลว์นะคะชาถ้าผ้ามันหลุดเลยไม่เป็นไรไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดเริ่มใหม่ของเราเลยเริ่มใหม่เดินเล่าไปเลยลูกเดินเล่าไปเลยคนไทยห้าท่าแพ้เดินเล่าจากมุมตึกน่ะเดินเข้ามาเลยลูกตัวใหญ่ๆเล่าใหญ่ๆง่ายเป็นกรณีสตรีนิดนึงเดี๋ยวมันไม่ฟิวอวดอวดตัวนิดนึงอวดอวดเรื่องจริงไม่ได้ยิงนิยายฉันเนี่ยมีเมียหลายในจักรวาลนั่งเครื่องบินส่วนตัวของฉันไปส่งสวยเมียสวยกลมันเพราะว่าเมียฉันนั้นมีมากมายวันจันทร์เนี่ยก็ต้องบินไปหานงครานเมียแขกที่อินเดียนู่นผูกตามด้วยคนไทยมีเมียแขกกว่าครับโอ้มีครับผูกตามด้วยผูกตามด้วยฉันไม่ใช่แขกแต่แกมีเมียแล้วผูกตามด้วยเป็นสาวอินเดียสุดสวยใช้ไรพอเมียเห็นผมรีบพนมมือไหว้แล้วมอบอุ่นไอให้ผมทั้งวันวันอังคารต้องสมสารบินไปหาเมียจีนที่ไต้หวันนู่นเอ้าเมียจีนกันมีบ่ครับโอ้มีครับเล่นต่อเลยเล่นต่อเลยถึงแม้นทั้งแสนจะเหนื่อยตามปวดเมื่อยเพียงไหนไม่หวั่นได้กอดอมวยคนสวยของพี่ที่ไต้หวันพี่อยู่ได้หนึ่งวันต่อจากนั้นไปหาเมียหลังวันพุธเอ้ยเช้าวันพุธก็ต้องรีบบินไปหานงนุชเมียแหม่มที่วอชิงตันนู่นโอ้เมียแหม่มกับมีบ่ครับมีครับเมียฉันเป็นชนผิวขาวยังสาวเลือดต่างๆฉันไปต้องให้ค้างเคียงข้างอยู่ทั้งราตรีดีเอาต่อค่ะต่อค่ะวันเช้าวันพฤหัสก็ต้องรีบบินไปหาแม่มิชิโกะที่ญี่ปุ่นนู่นบ้าได้ญี่ปุ่นกับแม่เขาอีกเหรอคะมีครับได้แฟนแม่ยนต์ชังอุนสุโขอยู่ในแก้วโตเป็นลูกเศรษฐีหลอนอ่อนหวานเหมือนลินจีหลอนรักหลอนลงฉันเต็มที่ฉันนี้รักเธอไม่นานตาสุดถอนเนี่ยพม่าพอเช้าวันศุกร์พม่าพม่าทำไมพม่าญาติกูก็ต้องรีบบินไปขุกอยู่กับเมียพม่านอนรอแล้วอ่ะเมียพม่าที่เมืองย่างกุ้งนู่นอ๋อเมียพม่านี่สอบย่างกุ้งเหรอครับใช่ไหมพม่ากุ้งกุ้งเหรอจบแล้วใช่กูเมียเมียคนเมียคนที่5เป็นชาวพม่ารำมันไม่มีอะไรจะสื่อถึงพม่าได้มากกว่าน้องอีกแล้วหรอต่อค่ะพูดให้จบชาชาเมียคนที่5เป็นชาวพม่ารามันเธอสวยเฉิดฉันเป็นนิ่งจอมขวัญดวงใจสวยอะไรต่อนะที่คอยห่วงใยที่คอยห่วงใยกลัวฉันแห้งตาย
พราะเธอนะรู้ว่าฉันเจ้าชู้ยักษ์ใหญ่กลัวฉันแห้งตายเดี๋ยวเธอเป็นไม้โศกสันไม่มีเลยพอวันเสาร์ก็ต้องรีบบินอ้าวไปหาเมียยวนที่เวียดนามพี่จะไปเอ้าเวียยวนกับมีน้ำเขาบอกครับมีครับโอ้ฉันบินมากลัวโดนลูกหลงเอ้าขี่ไปด้วยกันสิโอ้ฉันบินมากลัวโดนลูกหลงเอ้าต่อค่ะเห็นหน้าทำอะไรทำด้วยจึงหายไหววันเธอเป็นคนดีที่ฉันต้องการเธอเป็นแม่บ้านที่แสนใจดีเอ้าเราเสาร์วันอาทิตย์เหรอครับไปใส่ไม่วันอาทิตย์ไปไหนไม่ได้ต้องอยู่กับอีแกมันขึ้นไปแล้วอีแกมาแล้วเมียเรานั่นบ่ครับวันอาทิตย์ต้องติดแงกอยู่กับบ้านไม่งั้นเมียฉันพานไม่จ่ายมันนี่หมดทางไปหาเมียนานาชาตินะสิเมียไทยคนนี้เธอเป็นเศรษฐีพันล้านเอ่ยโอ้มึนสงสัยเมียไทยคนนี้อยู่เชียงใหม่เหลือ20นาทีกาชาเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวละเราจะขอบล็อกกิ้งครึ่งวงกลมกาชาต้องระวังนะคะอันนี้มันเหมือนคร่าวๆนะกาชาต้องระวังสมมตินะคะเวทีคอนโดอยู่นี่ครับกาชาหันหลังให้คอนโดไม่ได้เด็ดค่ะนะคะเราจะมาด้านหลังเราก็ต้องพูดเวลาล้อมต้องเสือให้ได้เดินนะคะมาเมียอย่าหันหลังพยายามอย่าหันหลังนะคะบล็อกกิ้งให้ได้ก่อนเดี๋ยววันนี้ไปจำเนื้อให้แม่นแล้วร้องให้แม่นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแบบพร้อมผ้าขาวม้าเอาให้เนียนกว่านี้เอาให้สวยกว่านี้แต่เมื่อกี้นี่ตอนกระชามาแล้วก็พูดกับอีแกใช่ไหมแล้วก็บอกเมียมากมายแล้วก็เราเห็นเราสิ่งที่เราพูดถึงเราเห็นดีอันนั้นอ่ะดีเก็บรายละเอียดรายละเอียดว่าอุ้ยรักซะเหลือเกินอู้คนนี้ก็ดีให้มันแบบให้มันรู้สึกดีจริงๆอ่ะเพราะคนเจ้าชู้มันเป็นอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเคยเป็นมั้ยเคยเป็นกันมั้ยคิดๆน่ะติดตอบได้มั้ยใช่เป็นกันมั้ยไอ้นี่ก็ดีอันนี้ก็แบบสวยแต่คนนี้ก็ผิวขาวมันแบบนึกออกปะมันผู้ชายไร้ใจทุกอย่างเห็นแล้วมันอุ้ยมันเหมือนเด็กได้ขนมอ่ะมันไปงานวัดแล้วได้อีเขาเรียกอะไรคอตเทนแคนดี้ไอ้ฟูฟูไอ้นั่นแหละนึกออกว่ามันอร่อยไปหมดเนอะโอเคนั่งลองขอบคุณเพื่อน